เราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับจากสายของคุณบ่าวตูนครับมีหลายท่านถามมาเยอะเลยฮะว่ามาหลายคุณบ่าวตูนจะมาเล่าวันนี้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนครับวันนี้คุณบ่าวตูนมาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากคุณย่าอีกทอดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ครับใช้ชื่อเรื่องว่าสาบซาไกมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณบ่าวตูนครับสวัสดีครับคุณบ่าวตูนสวัสดีครับพี่แจ็คครับคุณบ่าวตูนสบายดีนะสบายดีครับพี่คิดถึงจังครับเหมือนกันครับพี่แจ็คนะครับล่าสุดเราเจอกันที่งานภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Ghost Storyใช่ครับพี่ใช่ครับนะฮะคุณบ่าวตูนขับรถมาจากสัตหีบนะฮะมาวันนั้นพอดีไปเอาของครับพี่เอาของที่ราชบุรีก็เลยมันขับเข้ากรุงเทพก็เลยแวะเที่ยวซะด้วยเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงต้องบอกพี่แจ็คว่า24ชั่วโมงเนี่ยครับ12ชั่วโมงเนี่ยอยู่กับงานนะพี่ครับอีก6ชั่วโมงไปอยู่กับเรื่องส่องพระครับอีก3ชั่วโมงเนี่ยยกให้เรื่องบิ๊กไบค์ก็เหลือพักผ่อนแค่3ชั่วโมงก็เลยเอาเวลางานก็เที่ยวกันเลยนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะในหัวนะครับนะครับช่วงนี้ทำกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนะคุณบ่าวตูนครับขอบคุณครับพี่แจ็คมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณย่าเล่าให้ฟังต้องบอกพี่แจ็คแบบนี้ว่าเรื่องนี้มันจะแบ่งออกกันเป็น2พาร์ทครับมันจะมีปฐมบทคือเป็นช่วงของอายุของคุณย่านะครับครับแล้วมาช่วงสุดท้ายนี่ก็คือว่ามันต่อยาวกันมาจนถึงช่วงของอายุผมเนี่ยพี่ครับแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าก็เดี๋ยวขอทําความเข้าใจกับคุณผู้ฟังก่อนว่าฟังเรื่องนี้ขอให้ฟังแบบตั้งใจกันนะครับผมจะไม่เล่าให้มันเป็นน่ากลัวจนเยี่ยวราดเหมือนทุกๆเรื่องที่ผ่านมาแต่ผมจะพยายามเรียบเรียงให้มันกลมกล่อมที่สุดนะพี่แจ็คครับได้เลยเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับบุคคลหลายคนหลายส่วนนะครับครับแล้วก็คนที่ว่าอยู่ในเรื่องนี้เยอะแยะมากมายแต่ผมจะพยายามเรียบเรียงให้มันละมุนที่สุดและก็เข้าใจง่ายมากที่สุดนะครับได้ครับเอาตามสไตล์ของคุณบ่าวตูนเลยครับมาฮะตอนนี้ทั้ง 11,654 คนรอฟังคุณบ่าวตูนอยู่เชิญเลยฮะครับก็ต้องย้อนไปเมื่อสมัยสักผมว่าถ้าตัวเลขกลมๆจริงๆผมจำไม่ได้นะครับพี่แจ็คแต่ไม่น่าจะต่ำกว่า6ถึง70ปีหรือจะ70ปีไปอีกนิดๆนะครับซึ่งช่วงสมัยนั้นคุณย่าผมท่านก็ยังเป็นสาวอยู่พูดง่ายๆว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณย่าผมเนี่ยก็คือคุณทวดของผมนะครับถ้าพูดง่ายๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านมีลูก3คนก็ย้ายตกหลักปักฐานมาอยู่ที่จังหวัดนครนะครับซึ่งคุณทวดกับคุณย่าทวดเนี่ยเขาจะมีลูกด้วยกันทั้งหมดเนี่ย3คนนะครับเขาจะเรียกกันว่า3 4พี่น้องนะครับซึ่งคุณย่าผมเนี่ยจะเป็นคนกลางนะครับคนโตชื่อสีหมุยนะครับคนที่2คือย่าของผมคือสีเหียบคนสุด3คนที่3นี่เป็นคนสุดท้องนะครับซึ่งเป็นผู้ชายนะครับชื่อคุณตาสีหน่วยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคุณทวดผมเนี่ยรู้สึกว่าที่ย่าบอกนะครับคุณย่าบอกว่าคุณทวดเนี่ยเปิดเหมือนกับว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์นะครับพี่แจ็คอยู่ที่จังหวัดนครลูกทั้ง3คนเนี่ยก็คือว่า2คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะช่วยคุณย่าทวดเนี่ยขายของเล็กๆน้อยๆหน้าบ้านนะครับแล้วคุณตาที่เป็นผู้ชายคนเล็กแกก็จะช่วยคุณทวดเกี่ยวกับเรื่องของโรงฆ่าสัตว์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งบ้านในสมัยนั้นที่คุณย่าอยู่เนี่ยแกบอกว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งข้างบ้านของคุณย่าผมเนี่ยก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งที่ย่าบอกถ้าผมจำไม่ผิดก็ชื่อว่าคุณลุงวาดนะครับซึ่งคุณลุงวาดเนี่ยแกทำงานที่การรถไฟแต่แกจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเข้าป่าล่าสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับพี่ช่วงหยุดงานหรือว่าไม่มีงานหรือช่วงที่ว่างเนี่ยคุณลุงวาดเนี่ยจะมาชวนคุณตาหน่วยนะครับไปล่าสัตว์กันในสมัยก่อนนะพี่ในสมัย 6-70 ปีก่อนเนี่ยซึ่งการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับคุณย่าบอกว่าคนที่จะไปล่าสัตว์ในสมัยนั้นเนี่ยคือต้องไปเนี่ยไปที่ผืนป่าแห่งหนึ่งนะครับพี่แจ็คเป็นเทือกเขาแห่งหนึ่งที่ไม่ดูได้อยู่ในจังหวัดนครนะครับต้องข้ามจังหวัดนครไปซึ่งก็บอกว่าการสัญจรสมัยนั้นรู้สึกว่านั่งม้านะครับพี่แต่เป็นม้าที่เทียมเกวียนนะครับพี่นั่งม้าเทียมเกวียนกันไปซึ่งเขาจะไปล่าหมูป่า
จำพวกเนื้อทรายอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าที่คุณตาหน่วยเนี่ยจะไปหามาเป็นประจำก็คือว่าสมัยนั้นมันยังไม่ผิดกฎหมายนะครับเขาจะไปล่าข้างนะพี่แจ๊คตัวข้างนะครับพี่ครับครับครับแล้วก็เอาตับของมันเนี่ยมาตากแห้งทำยาเพราะเขาเชื่อกันว่ามันมีสรรพคุณทางยานะครับตับข้างเนี่ยครับก็ไปกันหลายครั้งหลายหนครับไปกันไม่มีเรื่องอะไรก็ครั้งที่มาเกิดเรื่องเนี่ยก็คือว่าเขาก็ไปด้วยกัน2คนเนี่ยครับลุงวาดกับตาหน่วยเนี่ยครับเขาไปด้วยกันในผืนป่าแห่งหนึ่งนะครับพอไปปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าจับพัดจับผูยังไงนะครับลุงวาดกับตาหน่วยนะครับซึ่งเป็นน้องของคุณย่าผมเนี่ยพัดหลงจากกันเนี่ยพี่แจ๊คโอ้โหครับพัดหลงจากกันที่ในป่านะครับครับผมก็ปรากฏว่าลุงวาดเนี่ยพยายามจะหาแต่หาตาหน่วยไม่เจอครับหาอยู่2วัน3คืนก็หาไม่เจอนะครับคือพัดหลงกันสุดท้ายแล้วคุณลุงวาดแกคงอ่อนใจนะครับกลับมาคนเดียวแล้วก็มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณทวดของผมเนี่ยฟังครับก็คุณทวดผมฟังแล้วแกก็ตกใจนะครับเพราะว่าลูกตาหน่วยเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องอะไรเป็นลูกผู้ชายคนเดียวของเขานะครับแล้วเป็นหลงอยู่ในป่าใช่ครับพี่แล้วป่าในสมัยก่อนนะพี่ไม่ใช่ป่าสมัยนี้ก็จัดคนเกณฑ์คนกันที่จังหวัดนครนะครับไปตามหากันที่เทือกเขาเนี้ยก็ไปตามหากันก็ปรากฏว่าไปตามหาก็ไม่เจอครับพี่ชายครับเห็นว่าไปตามกันอยู่เป็นอาทิตย์นะครับก็ไม่เจอก็เลยก็คือทุกคนก็ถอดใจคิดว่าถ้าไม่ตายก็คงจะโดนสัตว์ป่าทำร้ายอะไรไปสักอย่างนะครับซึ่งคุณตาวาดบอกว่าตอนนั้นที่ได้พัดหลงจากกันเนี่ยก็คือว่าไปเจอหมูป่าตัวเขื่องตัวนึงนะครับก็คือว่าล้อมกันนะครับคือล้อมจะยิงหมูป่าตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าต้อนกันยังไงคือตาหน่วยนี่พลัดหลงเข้าไปในป่าลึกนะครับก็ตามหากันไม่เจอ ก็หลังจากที่ค้นหากันอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับก็คิดว่าคงจะไม่เจอแล้วแหละคุณทวดก็ถอดใจแล้วแต่คุณทวดก็ยังทิ้งที่อยู่นะครับไว้ให้กับพานป่าที่อยู่บริเวณนั้นนะครับครับผมกับพานป่าบอกว่าถ้าว่าเจอลุงหน่วยเจอตาหน่วยเนี่ยจะเจอเป็นศพหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ว่าเป็นลูกของแกเนี่ยคือขอให้ติดต่อมาตรงที่อยู่ตรงนี้ก็คุณทวดบอกว่ามีรางวัลให้ในสมัยนั้นก็20บาทนะครับ20บาทก็ถือว่าเยอะอยู่ในสมัยนั้นปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยผ่านไปประมาณเกือบ2ปีครับพี่แจ๊คมีคนติดต่อมาที่บ้านของคุณทวดเนี่ย2ปีเลยอะฮะ2ปีครับผมโอ้ยครับครับเกือบ2ปีนะครับที่คุณย่าเล่าให้ผมฟังเพราะตอนนั้นผมก็เกิดไม่ทันแต่ผมคือพาร์ทเนี้ยผมฟังจากคุณย่ามาครับจะบอกว่าเกือบ2ปีมีคนมาตามหาคุณทวดที่บ้านบอกว่าเจอลูกของแกแต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าให้คุณทวดเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดนี้เพื่อไปดูว่าใช่ลูกของแกหรือเปล่านะครับครับครับผม ซึ่งบอกคุณทวดเดินทางไปนะครับก็เห็นว่าตอนนั้นคุณทวดมีคุณทวดลุงวาดแล้วก็คุณย่าของผมด้วยนะครับรู้สึกว่าเดินทางกันไปปรากฏว่าเข้าไปในป่าที่ผ่านนำทางไปนะครับที่บอกว่าเจอชายคนนี้เนี่ยสรุปว่าไปเจอคุณตาหน่วยจริงๆครับพี่แจ็คครับครับผมไปอยู่ในป่านะครับซึ่งอยู่ในป่าเนี่ยไม่ได้อยู่กับคนป่านะพี่แต่ไปอยู่กับเขาเรียกว่าคนชาติพันธุ์ครับเป็นชนเผ่านะครับชนเผ่าซาไกครับครับครับผมไปอยู่กับชนเผ่าซาไกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อยู่เป็นโสดแล้วนะครับพี่สรุปว่าแต่งงานหลังจากแต่งงานกับหลังจากที่หลงป่าไปคราวนั้นคือไปอยู่กับชนเผ่าซาไกแล้วก็แต่งงานแต่งงานครับพี่เฮ้ยแต่งงานเป็นสามีภรรยากับผู้หญิงที่เป็นซาไกคนหนึ่งนะครับครับแต่จริงๆแล้วพูดถึงว่าเหมือนผมเหมือนพี่แจ็คเหมือนคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยส่วนมากจะรู้จักกันในนามของซาไกนะครับแต่จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยถ้าพวกเราไปเรียกเขาซาไกนะครับเขาจะไม่ชอบนะพี่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ซาไกเขาเป็นมันนิครับผมก็คือว่าเหมือนกับคุณตาหน่วยเนี่ยน้องของคุณย่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วไปมีครอบครัวอยู่ในเผ่าของซาไกเนี่ยครับพี่แล้วไม่ใช่มีแต่ภรรยานะครับพี่แจ็คมีลูกน้อยๆแล้วพี่ประมาณขวบอะที่คุณย่าบอกนะครับระยะเวลาปีกว่าใช่ครับพี่ก็ทีนี้ก็พอเจอก็ต่างคนก็ต่างดีใจนะครับแต่คนที่ไม่ดีใจนี่คือคุณตาหน่วยคุณตาหน่วยไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เพราะแกเหมือนกับแกรู้นะครับรู้ชะตากรรมว่า
คุณทวดเดินทางมาเนี่ยแล้วก็มารู้ว่าแกเนี่ยแต่งงานกับคนที่เป็นมันนี่ก็คือสาไก่เนี่ยครับแล้วพี่แจ็คคิดดูว่าคนในสมัยก่อนนะพี่เราอย่าพูดถึงสมัยก่อนเลยเราพูดถึงสมัยนี้สมัยนี้ส่วนถึงว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาจิตใจคนพัฒนาทันสมัยมากขึ้นแต่ถ้าว่าลูกของใครไปได้กับเงาะเนี่ยพี่คนรอบข้างเขาจะดูยังไงใช่ไหมครับครับครับแล้วยิ่งเป็นสมัยก่อนเนี่ยแล้วคุณทวดผมเนี่ยคุณย่าบอกว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมแน่ๆนะครับเพราะเหมือนกับว่าเขาถือชนชั้นถือชาติพันธุ์อะไรประมาณนี้นะครับก็คุยกันนะครับก็คุยกันถามตอนแรกก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันก่อนว่าหลงไป2ปีเนี่ยมันเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับครับคุณตาหน่วยก็เล่าให้ฟังว่าก็หลังจากที่หลงป่าไปกับลุงวาดอ่ะก็ไม่รู้ทิศรู้ทางอ่ะนะครับก็คุณตาหน่วยท่านไม่ค่อยเก่งเรื่องป่าแค่ท่านชอบแค่นั้นเองนะครับก็หลงป่าอยู่แกบอกว่าหลายคืนเหมือนกันประมาณ 4-5 คืนนะครับไปนอนหมดสติอยู่นะครับครับก็ปรากฏว่าเจอแฟนคนที่เป็นแฟนของแกนี่แหละพี่ที่เป็นชนเผ่าซาไก่เนี่ยเดินมาเจอโดยบังเอิญนะครับครับเลยผถมพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับคือตอนนั้นน่ะคุณตาหน่วยบอกว่าเขากับเมียเขาเนี่ยยังสื่อสารกันไม่รู้เรื่องครับเพราะว่ามันนี้เนี่ยไม่ได้พูดภาษาไทยนะครับพี่แต่ในชนเผ่าของเขาเนี่ยมีบางคนแค่นั้นที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยเป็นภาษาใต้ได้แต่ก็ไม่ได้ทุกคนนะครับครับก็คือว่าถามว่าคุณตาหน่วยนี่เป็นอะไรเป็นมาแบบไหนแบบนี้นะครับก็คุยกันไม่รู้เรื่องตกลงว่าชนเผ่าซาไก่เขาก็พยาบาลนะครับจัดนู่นจัดนี่จัดที่หลับนอนให้กะว่าฟื้นจากสภาพความอ่อนเพลียแล้วจะให้ส่งออกไปจากป่าประมาณนี้นะครับครับก็ปรากฏว่าน่าว่าจะไปปิ๊งกันนะครับพี่กับซาไก่เนี่ยแล้วก็อยู่กินกันเป็นฉันสามีภรรยานะครับครับแล้วก็คุณย่าก็ถามว่าคุณตาหน่วยไปอยู่ตั้ง2ปีเนี่ยไม่รู้เลยเหรอว่าหายไป2ปีเนี่ยคนอื่นเขานี่จะตายคนอื่นเขาเป็นห่วงกันจะตายตัวเองไปอยู่ตั้ง2ปีไม่รู้เลยเหรออะไรแบบนี้นะครับครับซึ่งคุณตาหน่วยก็บอกว่าแกไม่รู้สึกตัวเลยว่ามัน2ปีแกคิดว่าเนี่ยเพิ่งจะเกือบปีมั้งนะครับแกพูดแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจได้เพราะว่าคนอยู่ในป่ามันไม่มีนาฬิกาไม่มีปฏิทินนะครับครับแล้วคนที่เหมือนกับว่าคนเพิ่งแต่งงานใหม่แบบนี้เหมือนตาหน่วยเพิ่งแต่งงานใหม่ๆได้กับชนเผ่ามันนี่ใหม่ๆเหมือนกับว่าคนพอมีความสุขแล้วมันอาจจะลืมวันลืมคืนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับอืมครับมันก็เป็นไปได้ครับสุดท้ายก็คุยกันก็คุณทวดเนี่ยเป็นคนที่ยื่นไม้ตายเลยบอกว่าเลิกเด็ดขาดแกไม่เอาลูกสะใภ้แบบนี้แกอายคนอื่นนะครับครับก็เคลียร์กับลูกนะครับบอกว่าไม่เอาคือไม่เอาลูกสะใภ้แล้วก็ไม่ให้อยู่ที่นี่ด้วยนะครับคือไม่ให้คุณตาหน่วยเนี่ยอยู่ในป่าด้วยต้องกลับไปเท่านั้นนะครับซึ่งพอคุณตาหน่วยรู้แบบนี้แกก็ไปพูดกับแฟนแกนะครับซึ่งแฟนแกเนี่ยคุณย่าบอกว่าชื่ออะไรชื่อจริงๆในชื่อชนเผ่าของเขาอะนะครับชื่ออะไรแกไม่รู้แน่นอนเพราะออกเสียงอะไม่ถูกแต่คุณทวดเนี่ยคือตั้งฉายาว่าแกชื่อเดือนนะครับชื่อเดือนชื่อเดือนก็คือว่าเป็นสรรพนามที่เรียกขึ้นมาเองนะครับแต่เดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าเดือนอย่างเดียวนะพี่คุณทวดเรียกหยาบคายทั้งหน่อยแกเรียกว่าอีเดือนดับเดือนดับนี่หมายถึงว่าดำอะไรประมาณนี้นะครับในความเข้าใจของผมอ่ะครับผมก็ยื่นข้อเสนอว่ายังไงก็ไม่เอาลูกอ่ะพอรับได้แต่เมียนี่ไม่เอาเลยขาดแล้วคุณตาหน่วยนี่ต้องกลับจังหวัดนครด้วยนะครับก็คุยกันนะครับคุยกันสรุปว่ายังไงคุณทวดก็ไม่ยอมส่วนพี่เดือนเนี่ยก็ไม่ยอมตามไปด้วยนะครับเหมือนกับพี่เดือนแกรู้ว่าคุณทวดเนี่ยไม่พอใจแน่นอนได้อย่างนึงวิถีชีวิตของแกในตอนนั้นนะครับคือแกเป็นคนที่อยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในเมืองถ้าพาไปอยู่ในเมืองก็เหมือนกับว่าวิถีชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนไปเลยนะครับพี่แจ็คครับผมแกก็ไม่ยอมที่จะไปแต่ก็คุยกันกับคุณตาหน่วยเนี่ยบอกว่าให้คุณตาหน่วยกลับไปเถอะยังไงก็คือว่าคนที่มาตามคือพ่อคือแม่นะครับครับแล้วแกบอกว่าลูกเนี่ยคือก็เอาไปด้วยอยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนในเมืองไม่อยากให้ลูกมาเป็นคนป่าคนดอยไม่อยากให้ลูกมาโดนดูถูกเหมือนแม่อะไรประมาณนี้นะครับครับตอนที่เดินออกมาจากป่าเนี่ยคุณไออันนี้คุณย่าเล่าให้ฟังนะครับพี่เดือนก็เดินมาส่งนะครับทั้ง 3-4 คนที่เข้าไปตามคุณตาหน่วยนะครับครับเดินออกมาถึงครึ่งทางนะครับที่ที่
ที่จะออกจากป่าตรงเนี้ยครับพี่เดือนก็พูดออกมานะครับแต่พูดออกมาเป็นภาษามันนี้นะครับพี่คือทุกคนฟังไม่เข้าใจมีคุณตาหน่วยคนเดียวที่ว่าพอฟังรู้เรื่องว่าเมียของแกนี่พูดอะไรครับพอพี่เดือนพูดจบเนี่ยก็คือว่าพี่เดือนก็ส่งลูกที่เกิดกับคุณตาหน่วยเนี่ยให้คุณตาหน่วยนะครับส่วนแกก็วิ่งเข้าป่าไปทั้งร้องไห้นะครับครับครับจนตอนนั้นเห็นคุณย่าบอกว่าลงจากเขาได้ก็เย็นแล้วก็มานั่งมานอนพักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าจะนอนคืนหนึ่งที่บ้านของพานป่าที่พาขึ้นเขาไปนะครับพอรุ่งเช้าเนี่ยคุณย่าเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนของพี่เดือนที่เป็นชนเผ่ามันนิเนี่ยพี่ลงมาหาคุณตาหน่วยแล้วก็ยื่นผ้าแพรสีแดงนะครับซึ่งทุกคนเข้าใจว่าผ้าแพรสีแดงเนี่ยเป็นผ้าเหมือนกับผูกตรงอกนะครับพี่หรือตรงสะเอวนะครับครับครับเพราะคุณย่าบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยชนเผ่าซาไกหรือชนเผ่ามันนี้เนี่ยจะถือว่าสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตเขาก็คือผ้าสีแดงนะครับซึ่งเป็นผ้าที่ผูกตามร่างกายเนี่ยพี่ครับสันนิษฐานว่าผ้าชิ้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นผ้าแดงที่ผูกไปตรงหน้าอกเพื่อนของพี่เดือนเนี่ยเอาผ้าผืนนี้มาให้คุณตาหน่วยแล้วก็พูดเป็นภาษามันนี้นะครับแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เดินจากไปนะครับย่าก็เลยถามว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับทำไมเพื่อนของพี่เดือนถึงร้องไห้แล้วลุงหน่วยก็ร้องไห้อ่ะนะครับคุณตาหน่วยบอกว่าพี่เดือนเนี่ยกระโดดเหวตายแล้วนะโอ้ยทำใจไม่ได้ฆ่าตัวตายเออครับผมครับแล้วช็อตที่สำคัญกว่าพี่เดือนกระโดดหน้าผาตายเนี่ยพี่ก็คือว่าก่อนที่ออกจากป่าเนี่ยเขาก็ถามว่าที่พี่เดือนพูดอะพูดอะไรนะครับก็ลุงหน่วยแกบอกว่าอย่ารู้เลยนะก็คือว่าอย่าฟังเลยคุณทวดอย่าฟังเลยคือแกไม่อยากจะพูดทุกคนก็คาดคั้นแล้วก็สุดท้ายคุณตาหน่วยเนี่ยก็เลยยอมเล่าให้คุณย่าฟังนะครับซึ่งคำพูดที่เดือนพูดไว้นะครับก่อนที่ลุงเช้าแกจะเสียชีวิตเนี่ยแกพูดเป็นภาษามันนี้แล้วแกบอกว่าคุณทวดเนี่ยเป็นคนที่ใจร้ายใจดำเห็นความรักของคนซาไกคนมันนี้เนี่ยไม่สำคัญเหรอจะมาพากลูกพากผัวพากเมียเขาไปทำไมความรู้สึกเนี้ยสักวันหนึ่งถ้าคุณทวดไม่เคยได้รับรู้มั่งอ่ะจะไม่เข้าใจแกบอกว่าแกขอสาบแช่งขอให้คุณทวดเนี่ยต้องพัดพรากจากคนที่ตัวเองรักไปในตระกูลของคุณทวดเนี่ย7ชั่วอายุคนอุ้ยขนลุกว่ะแกก็พูดได้แบบนี้นะครับผมได้ยินครั้งแรกที่คุณย่าเล่าให้ฟังเนี่ยผมเองผมก็ตกใจนะครับแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องผีที่เหมือนเราสมัยเด็กๆอ่ะพี่แจ็คนึกสภาพออกมั้ยว่าเราจะชอบไปถามคนแก่ๆปู่ย่าตายายว่าเรื่องผีที่ท่านเจอมาเนี่ยเรื่องไหนน่ากลัวสุดอะไรแบบนี้นะครับคุณย่าเนี่ยจะเล่าเรื่องนี้ผมฟังเนี่ยบ่อยที่สุดครับพี่จนเรื่องนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องผีที่ฝังหัวผมมานะครับพี่แจ็คแล้วพี่แจ็คคิดสภาพดูว่าพี่เดือนนะพี่เดือนเป็นชนเผ่ามันนี้ชนเผ่ามันนี้ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธไม่มีศาสนาแต่เขาจะนับถือผีนะครับพี่ครับครับแล้วก็สาบแช่งไว้แบบนั้นรุ่งเช้าก็ไปกระโดดหน้าผาตายไปกระโดดเหวใต้นี่ครับแล้วความอาฆาตความอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเยอะพี่ครับครับผมก็พอลุงหน่วย พอตาหน่วยนะครับรู้ว่าเอ้ยพี่เดือนกระโดดหน้าผาเสียชีวิตซะแล้วนะครับแกก็อยากจะขึ้นไปดูนะครับขึ้นไปดูหน้าเมียเป็นครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่คุณทวดก็ห้ามไว้ว่าไม่ต้องไปหรอกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งประเพณีของชนเผ่ามันนิหรือชนเผ่าซาไกเนี่ยมันจะมีแบบนี้ด้วยนะพี่แจ็คคือว่าสมมุติว่ามีใครตายในพื้นที่ตรงนี้ปุ๊บอ่ะคือเขาจะย้ายถิ่นฐานทันทีนะครับอ๋อคือเผ่ามันนิเนี่ยจะไม่อยู่ตั้งรกรากตรงไหนเป็นที่ถาวรนะครับทางที่ย่าเล่าให้ฟังนะครับ คือเขาจะฮอบอบพยพไปตามภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องทำหมากินเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี้ยตรงไหนล่าสัตว์ได้มีผลไม้เขาก็จะย้ายไปตามความสมบูรณ์ตรงนั้นๆนะครับคือเขาจะย้ายแบบนี้ทั้งปีพี่คุณตาหน่วยก็บอกว่านี่แหละเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่แกกลับบ้านไม่ถูกด้วยตอนที่เข้าไปอยู่ในป่านะเพราะย้ายไปเรื่อยพอย้ายไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้รู้ทิศรู้ทางคือย้ายไปตามที่ที่อุดมสมบูรณ์
เราย้ายไปเนี่ยไม่ใช่ย้ายเป็นเขตใกล้ๆนะพี่ไม่ได้ย้ายอยู่แค่จังหวัดเดียวนะครับครับย้ายไปถึง3จังหวัดนะครับคือแล้วแต่ว่าจะไปตรงไหนกันนะครับครับหลังจากนั้นคุณย่าคุณทวดแล้วคุณตาหน่วยนะครับก็เดินทางกลับจังหวัดนครนะครับก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณย่าทวดฟังครับก็หลังจากที่กลับมาได้สักคุณย่าบอกว่าได้สักประมาณ6เดือนนะครับทุกอย่างในบ้านก็เริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วพี่ครับเริ่มจะมีแต่การพลัดพรากเหมือนกับที่พี่เดือนท่านเคยแต่งวาจาสาปแช่งคุณทวดไว้นะครับก็คนแรกที่เสียชีวิตไปก็คือคุณย่าทวดแต่คุณย่าทวดนี่อ่ะเสียชีวิตไปดีหน่อยครับก็คือว่าเป็นลมแล้วก็หัวไปฟาดกับขอบบ่อนะครับเสียชีวิตไปครับอันนี้คือคนแรกนะครับคนที่สองเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคุณตาหน่วยนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยคุณตาหน่วยเลยเหรอใช่ครับพี่เป็นคุณตาหน่วยนะที่เสียชีวิตแต่คุณตาหน่วยเนี่ยคุณย่าเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยผมก็ถามนะครับว่าคุณตาหน่วยก่อนเสียชีวิตเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงอาการเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะแต่คุณย่าจะพูดว่าแน่นอนพี่เดือนต้องมาเอาคุณตาหน่วยไปอยู่ด้วยอย่างแน่นอนแต่จากการที่ผมฟังที่คุณย่าพูดอ่ะผมคาดการณ์ว่าคุณตาหน่วยน่าจะเสียจากการเป็นโรคมาลาเรียมากกว่านะครับครับผมไอ้นี่คือความเข้าใจนะที่ผมอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์นะครับครับครับก็คุณตาหน่วยก็เสียชีวิตไปนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าคุณตาหน่วยเนี่ยนอนกอดผ้าแพรสีแดงที่ใช้ผูกออกที่ว่าพี่เดือนมอบสั่งเสียไว้ให้มอบกับคุณตาหน่วยนะครับก่อนที่เสียชีวิตเนี่ยคือกอดปิดไว้แน่นเลยไม่ยอมปล่อยนะครับจนสิ้นลมหายใจหลังจากนั้นก็เผาศพคุณตาหน่วยเผาศพคุณตาหน่วยก็ทั้งญาติพี่น้องอะไรทุกคนก็ต่างลงความเห็นกันนะครับพี่แจ๊คว่าถ้าว่าคุณตาหน่วยรักผ้าผืนนี้ของพี่เดือนมากอ่ะก็คือว่าใส่ไปในโลงศพแล้วก็เผาไปกับคุณตาหน่วยเลยละกันนะครับครับผมก็เผาศพของคุณตาหน่วยไปก็รู้สึกว่าลูกของพี่เดือนที่เป็นมันนิกับคุณตาหน่วยเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับพี่แล้วก็ท่านมีชื่อว่าแดงย่าบอกว่าชื่อแดงก็เลี้ยงหลานนะครับก็ช่วยกันเลี้ยงหลานพ่อก็เสียแม่ก็เสียทุกๆคนในครอบครัวก็ช่วยกันเลี้ยงหลานนะครับก็จนพี่แดงนะครับผมขออนุญาตเรียกพี่แดงนะครับจนพี่แดงเนี่ยมีอายุรู้สึกว่า5ขวบห้าขวบก็กลับมาเสียชีวิตครับพี่เสียชีวิตเหรอฮะเสียชีวิตเหมือนกันครับแต่ย่าบอกว่าน่าจะเป็นฝีนะฝีในท้องแกพูดแบบนี้นะครับครับก็เสียชีวิตก็ให้พี่แจ้งนับจากที่ว่าพี่เดือนได้สาบแช่งตระกูลของคุณทวดไว้นะว่าจะชั่วอายุคนเนี่ยถ้านับจากรุ่นแรกคือรุ่นคุณทวดเลยนะครับคุณย่าทวดหลังมาคนแรกที่ไปแล้วนะครับคุณย่าทวดคนที่สองเนี่ยจะไม่รู้ว่าเป็นคุณตาหน่วยจะเป็นจริงๆหรือเปล่าตามที่พี่เดือนเคยสาบแช่งหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้รู้นะครับแต่คนที่เป็นแน่ๆเนี่ยคือที่พี่เดือนเอาแบบแน่ๆนอนๆเนี่ยก็มีพี่สาวย่าอีกคนหนึ่งที่ชื่อสีหมุยนะครับพี่ครับคือรุ่นที่สองเนี่ยคุณย่าบอกว่าคุณยายสีหมุยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับพี่คุณย่าบอกว่าตอนนั้นมีงานเทศกาลตรงวัดสวนปานที่ว่าบ้านผมจังหวัดนครนะครับที่ท่านอยู่ในสมัยนั้นนะมีงานในวัดสวนปานเขาก็จะทําขนมทําอะไรจําพวกนี้ครับพี่ไปขายกันนะครับซึ่งคุณย่าบอกว่าวันนั้นเนี่ยแกติดธุระอะไรไม่ทราบก็เลยปล่อยให้คุณย่าสีหมุยเนี่ยไปคนเดียวแล้ววันนั้นที่แกบอกว่าแกแปลกที่สุดนะครับก็คือว่าคุณย่าสีมุยเนี่ยแกจะไม่ชอบชุดสีแดงนะครับพี่ครับเป็นคนที่จะไม่ชุดใส่ชุดสีแดงแต่วันนั้นเนี่ยไม่รู้คุณย่าสีมุยคิดยังไงเอาชุดเป็นลูกไม้สีแดงกับโปรงยาวมาใส่นะครับพี่ครับแล้วก็พูดกับคุณทวดเนี่ยคุณย่าเล่าฟังพูดคุณกับคุณทวดเนี่ยเหมือนทํานองที่บอกว่าแกจะไปสบายแล้วอะไรแบบนี้ครับพี่พูดแปลกๆพูดแปลกๆใช่ครับพอคุณยายสีมุยหาบขนมจะไปขายในวัดนะครับพี่ไปไม่ทันถึงวัดครับพี่
ไปใช้ผ้าขาวม้าผูกคอตายอยู่ใต้ต้นกระท้อนนี่นะเฮ้ยจะไปขายของเนี่ยนะฮะจะไปขายของเนี่ยนะครับพี่แต่ไปผูกคอตายก่อนไปผูกคอตายก่อนที่ใต้ต้นกระท้อนเนี่ยนะครับถาดขนมนะครับถาดขนมสอดไส้เนี่ยก็ยังตั้งอยู่ใต้ต้นกระท้อนนะครับพี่ครับแล้วสิ่งที่มันเป็นอาถรรพ์ที่คุณย่าบอกว่ามันเป็นอาถรรพ์นะครับพี่ก็คือว่ามีสายผ้าสีแดงเส้นหนึ่งผูกอยู่ตรงข้อตีนของคุณยายสีมุยอุ้ยขนลุกว่ะหรอใช่ครับพี่เป็นสายผ้านะครับที่คุณย่าเล่าให้ฟังครับครับก็หลังจากที่ว่าคุณย่าสีมุยกับคุณตาหน่วยเสียไปแล้วก็เหลือแต่ย่าคนเดียวนะครับพี่คุณย่าก็แกบอกว่าแกก็แต่งงานแต่งการอะไรประมาณนี้นะครับแกก็แต่งงานแต่งการอะไรแบบเนี้ยก็มีลูกกันกับคุณปู่ของผมนะครับตอนนั้นคือแต่งงานแหละก็ย่าบอกว่าตอนนั้นแกมีลูกแค่3คนคุณพ่อของผมยังไม่ได้เกิดเลยก็มีลูกแค่3คนแกบอกว่าลูกคนโตเนี่ยคือลุงใหญ่นะครับลุงใหญ่ลุงออสแล้วก็ลุงเล็กตอนนั้นยังมีลูกแค่3คนซึ่งบ้านของย่าผมเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นลำคลองนะครับช่วงน้ำหลากเนี่ยน้ำจะท่วมขึ้นมาถึงเกือบถึงบ้านถ้ามีฝนฟ้าคะนองด้วยก็คือว่าบ้านสมัยก่อนไม่ได้สร้างแบบมั่นคงแข็งแรงมันสมัยนี้นะครับซึ่งถ้าน้ำปีไหนใหญ่เนี่ยเขาจะอพยพนะครับไปอยู่กันในวัดหมดเลยไปอยู่กันในวิหารของวัดนะครับแล้วการที่จะไปวัดได้เนี่ยบ้านของย่าผมสมัยก่อนเนี่ยต้องข้ามคลองไว้นะครับพี่ต้องข้ามคลองออกไปนะครับย่าบอกว่าคืนนั้นเนี่ยเป็นกลางคืนนะครับฝนฟ้าคะนองนะครับฝนตกมากเลยแกบอกว่าคุณปู่ก็พาลูกหนึ่งคนรู้สึกว่าเป็นคนสุดท้องที่คุณปู่อุ้มเนี่ยอุ้มจะพาลูกข้ามคลองนะครับเพื่อจะไปส่งฝั่งนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารับลูกอีกคนนึงแล้วย่าก็อุ้มไปอีกคนนึงอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วยกันพาซึ่งย่าบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยย่าบอกว่าไฟฟ้ายังไม่มีตอนนั้นใช้ตะเกียงนะครับคุณปู่เนี่ยถือตะเกียงคุณย่านี่จุดใต้จะพาลูกข้ามคลองนะครับคือคุณปู่พาลูกข้ามคลองไปคนนึงแล้วก็จะกลับมาอีกคนนึงนะครับแล้วตอนนั้นมันมืดคุณย่าบอกว่าใต้เวลามันถูกฝนมันก็ดับนะครับพี่จ๊ะแกก็ได้ยินเสียงนะครับเพราะมีคนเรียกว่ามาสีหยับเดี๋ยวลูกคนโตเดี๋ยวพาเข้าไปเองนะครับเดี๋ยวจะขอพาไปเองย่าแกก็บอกว่ามันมืดแล้วอย่างมันเข้าช่วงชุลมุนวุ่นวายนะแกก็คิดว่าคนที่เอ่ยชื่อเนี่ยขออุ้มลูกเนี่ยคือคุณปู่ก็เลยปล่อยลูกคนโตไปนะครับซึ่งชื่อลุงใหญ่นะครับพี่พอว่าส่งลูกไปปั๊บแกก็นึกขึ้นได้ว่าเสียงที่พูดไม่ใช่ผู้ชายนะครับแกก็ตกใจนะครับก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆตอนนั้นนี่คือว่าผลักลูกออกไปให้กับเจ้าของเสียงแล้วนะครับที่เจ้าของเสียงก็เดินจูงใหญ่เนี่ยข้ามลำคลองไปหยุดตรงที่คลองคุณย่าผมเรียกนะครับคุณย่าผมเรียกว่าจิตตอนนั้นคุณปู่ชื่อจิตนะครับแกจะเรียกว่าเฮ้ยเป็นคุณปู่หรือเปล่าก็เรียกจิตนะครับคนที่จูงใหญ่อยู่ก็หันหน้ามาดูย่านะครับแล้วก็แย่ยิ้มให้คุณย่าบอกว่าไม่ใช่ปู่นะครับเป็นพี่เดือนนะพี่โอ้ยคนลุกเหรอครับผมพอคุณย่าเห็นแบบนั้นแกบอกว่าพี่เดือนเนี่ยจากที่จับมือลุงใหญ่อยู่นะครับพี่น้ำกำลังเชี่ยวนะพี่ปล่อยมือลุงใหญ่ไปต่อหน้าต่อตาย่าย่าบอกแบบนี้นะครับจมหายไปต่อหน้าต่อตาย่าย่ากรี๊ดจนสลบอ่ะนะครับจนตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณปู่บอกว่าสงสัยลูกคงไม่อยู่แล้วแหละจมน้ำไปอะไรแบบนี้นะครับพี่นี่ถ้านับช่วงก็ช่วงของลุงใหญ่นี่เป็นช่วงที่3แล้วนะพี่โอ้เหมือนคำสาปที่พี่เดือนเขาสาปไว้มันเริ่มส่งผลตามที่เขาพูดเลยนะฮะใช่ครับพี่ก็มาถึงรุ่นที่3นี่ก็คือเป็นลุงใหญ่นะครับซึ่งเป็นลูกของคุณย่าแล้วแกสาบไว้7นะฮะ7ตอนนี้เริ่มกระชั้นเข้ามานิดนึงแล้วครับพี่แต่ยังเป็นรุ่นของคุณย่านะครับครับตอนนี้เริ่มกระชั้นเข้ามานิดนึงแล้วเพราะว่าย่าตื่นขึ้นมาก็พอได้สตินะครับก็คุยกับปู่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะครับก็เกิดปรากฏว่าคุณปู่บอกมันเป็นเรื่องจริงแกก็เห็นนะครับแต่ไม่ได้เห็นพี่เดือนคือเห็นลูกเนี่ยเดินลงน้ำไปนะครับแกก็ยังเรียกว่าทำไมสีอยากถึงไม่จับลูกนะครับครับผมตอนเช้าก็พอฟ้าสว่างก็เกณฑ์คนมานะครับมางมค
มางมศพของคุณลุงใหญ่นะครับว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับจะอยู่ในคลองหรือเปล่าก็ปรากฏว่าคุณลุงใหญ่จมน้ำเนี่ยศพไปติดอยู่ที่เขาเรียกกอไผ่นะครับเป็นกอไผ่ข้างคลองห่างจากตรงบ้านที่ย่าอยู่ประมาณสัก400เมตรได้ที่คุณย่าบอกนะครับครับผมก็ลุงใหญ่เสียก็เอามาประกอบพิธีทำกรรมทางศาสนาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ความเฮี้ยนของพี่เดือนเนี่ยคุณย่าบอกว่าก็ยังไม่ได้ลดละเลยนะครับพี่เขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยสมัย 40-50 ปีก่อนเนี่ยเขาบอกว่าการจัดพิธีศพเนี่ยพี่มันไม่มีมโหรสพที่จะทำให้รู้สึกว่าในงานนี้มันลื่นเริงหรือมันอะไรแบบนี้นะครับ มันก็เลยภาคใต้เนี่ยผมไม่ทราบว่ามีใครรู้จักมั่งนะครับ แต่ภาคใต้เนี่ยเขาจะมีการละเล่นอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่ากาลอนะครับ เป็นดนตรีที่ประโคมนะครับ เป็นดนตรีประโคมถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงดนตรีปี่พาทในภาคกลางอะไรแบบนี้เวลาเขาประโคมกันในเวลางานงานศพงานต่างๆนะครับ สมัยก่อนนี่เขาบอกว่าการเล่นกาหลอเนี่ยคือมันเป็นประเพณีเลื่อนเลงนะครับไม่ให้งานมันเงียบจนเกินไปนะครับเพื่อกลบความเศร้าประมาณนั้นประมาณนั้นครับพี่แต่ถ้าใครไปเปิด YouTube นะครับย้อนฟังนะครับดนตรีกาหลอที่ว่ามันยังมีอยู่ใน YouTube นะครับผมว่ามันจะไม่ออกแนวแบบลื่นเลงหันขาเนี่ยพี่มันออกแนวแบบน่ากลัวซะมากกว่าอีกผมว่ามันต้องมีความน่ากลัวตามเขาเรียกว่าตามตัวทํานองแต่จังหวะมันอาจจะเร้าใจขึ้นประมาณนั้นคือกาหลอเนี่ยมันจะเป็นการละเล่นดนตรีแค่3ชิ้นนะครับมีกองทอดมีปีแล้วก็มีคองเนี่ยนั่นนะครับซึ่งเขาบอกว่ากาหลอในภาคใต้เนี่ยกาหลอเนี่ยเป็นดนตรีที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับมีการไหว้ครูมีการปลุกโลงขึ้นอัญเชิญเจ้าที่อัญเชิญครูหมอลงโลงนะครับแล้วก็เป็นการละเล่นที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะพูดง่ายๆว่าเป็นการละเล่นที่ศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์การเชิญการอะไรลงในโรงซึ่งเป็นปรัมที่ใช้ในบรรการบรรเลงเนี่ยเป็นปรัมที่ศักดิ์สิทธิ์เราพูดแบบนี้ดีกว่านะครับคือในงานศพของลุงใหญ่เนี่ยพี่แจ็คเชื่อไหมว่าคุณย่าบอกว่าจ้างวงกาหลอเนี่ยมาจากบ้านโพเสด็จนะครับบ้านโพเสด็จนี่ก็อยู่ห่างจากหลังวัดสวนป่านที่คุณย่าผมอยู่เนี่ยก็ห่างกันประมาณ20กว่ากิโลนะวันนั้นมาประโคมเขามาประโคมกาหลอกันนี่แหละครับพี่คุณย่าบอกว่าเจ้าของวงกาหลอเขาไม่ได้รู้จักอะไรกับคุณย่านะครับก็ไม่ได้รู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาในตระกูลเยี่ยมแสงของคุณย่าเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่พี่แจ็คเชื่อไหมว่าประโคมกาหลอเนี่ยพี่ได้ประมาณสักสามชั่วโมงสองชั่วโมงคุณย่าบอกว่ามือปีที่เป่าปีกาหลอเนี่ยพี่ อยู่ดีๆก็โดนผีสิงนะพี่หรอครับผมโดนสิงในโรงนะพี่ในโรงกาหลอนะครับพอโดนสิงปั๊บก็คนที่ถือปีก็ใช้ปีเนี่ยพี่ฟาดลงไปตรงหิ้งที่เขาไหว้ครูในโรงกาหลอนะที่ย่าเราฟังเนี่ยคือตีหมดเลยตีฟาดหมดเลยบอกว่าครูหมอครูอะไรกูไม่กลัวนะครับกูใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้คือการประกาศศักดานะครับแล้วเขาก็ตกใจกันคนในงานเขาก็มาถามว่าเป็นอะไรอะไรแบบนี้นะแกก็บอกว่าแกชื่อนี้กูจะมาแบบนี้แบบนี้ซึ่งที่มือปีของวงกาหลอพูดเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาชื่อเดือนนะโอ้ยซึ่งเขาไม่รู้จักอยู่แล้วถูกไหมซึ่งเขาไม่รู้จักเลยครับเขาบอกว่าเขาชื่อเดือนนะครับก็ตกลงว่าคุณย่าผมก็เข้ามาพูดคุยนะครับพี่เดือนเนี่ยที่สิงอยู่ในร่างปีของวงกาหลอเนี่ยก็ชี้หน้าครับด่าคุณย่าผมนะครับด่าย้อนกลับไปถึงสมัยก่อนซึ่งถึงพี่แดงนะครับซึ่งเป็นลูกของพี่เดือนกับตาหน่วยนะครับบอกว่าคุณย่าเนี่ยเลี้ยงหลานยังไงนะครับปล่อยให้ตายหลานเนี่ยพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีนะครับทำไมไม่เลี้ยงให้ดีๆเลี้ยงแล้วตายเลี้ยงให้อะไรแบบนี้นะครับแกบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยแกจะไม่ยอมแล้วแกจะเลือกเอาไปแต่คนหัวปีในลูกหลานของย่าเท่านั้นนะครับมันก็เพิ่มเลเวลเข้าไปอีกนะครับพี่แต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าหนึ่งชั่วอายุคนมันก็จะมีคนเสียครั้งหนึ่งนะครับคือพอช่วงเวลามันผ่านไปมันก็ไม่มีใครสนใจนะครับพี่คือยิ่งมาถึงช่วงสมัยผมเนี่ยตอนที่ผมฟังครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าย่าเล่านิยายให้ผมฟังซะมากกว่าพี่แจ๊ค
ครับผมผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังเพราะเราถือว่าเฮ้ยเรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้วมันอาจจะไม่มีก็ได้หรือว่าญาติคิดไปเองอะไรแบบนี้นะครับครับผมจนห้อยท้ายนะครับมาถึงตอนที่คุณทวดท่านจะเสียนะครับพี่คุณทวดเนี่ยเอาจริงๆท่านเป็นคนที่ผมคิดว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคุณทวดเนี่ยน่าสงสารที่สุดผมว่าครับคุณทวดเนี่ยเป็นคนที่มีอายุยาวนานและอยู่ทนดูนะครับเมียลูกหลานตายไปต่อหน้าต่อตานะครับคือว่าแกเป็นคนที่ทรมานสุดก่อนที่คุณทวดจะเสียชีวิตนะครับคุณย่าบอกว่าคุณทวดเนี่ยกำชับกับคุณย่านักหนาว่ายังไงก็ต้องแก้คำสาบานของพี่เดือนให้ได้อย่าไปทนดูลูกหลานต้องตายแบบทุกขเวทนาอีกนะครับผมจนเรื่องนี้ก็ผ่านไป คุณย่าก็สูญเสียลุงใหญ่ซึ่งเป็นลูกคนโตไปนะครับครับจนผ่านมาหลายสิบปีครับจนคุณย่าผมเนี่ยเริ่มมีอายุเยอะแล้วครับตอนที่ท่านป่วยหนักๆเนี่ยคุณย่าเนี่ยท่านจะเป็นเขาเรียกว่าอัมพฤกษ์นะครับพี่แจ็คครับซึ่งอัมพฤกษ์มันเป็นเหมือนกับผู้ป่วยติดเตียงแกนอนอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งแกจะมีแผลกดทับนะครับพี่แจ็คพอมีแผลกดทับปั๊บเราก็ดูแลรักษาไม่ได้แล้วพอใหญ่ขึ้นเราก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลมหาราชที่จังหวัดนครนั่นครับผมเองก็กับคุณย่าเนี่ยคุณย่านี่เปรียบเสมือนเป็นแม่คนหนึ่งของผมนะครับซึ่งแม่ของผมเนี่ยท่านเป็นคนที่เกิดแต่คนที่เลี้ยงผมจริงจังเลยเนี่ยก็คือคุณย่าผมกับคุณย่าเนี่ยจะมีความผูกพันกันมากผมก็ไปนอนเฝ้าคุณย่านะครับตลอดถ้ามันไม่มีอะไรที่สำคัญจริงๆอ่ะนะครับซึ่งก่อนที่คุณย่าจะหมดลมหายใจนะครับพี่ชายมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องจริงแล้วแหละคงจะไม่มีใครมาแต่งละครเพื่อจะหลอกเราแน่ๆ มันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่คุณย่าใกล้จะโคม่านะครับตอนนั้นคุณย่ายังดีๆอยู่แค่ท่านเดินไม่ได้แต่ความจำอะไรแกยังดีอยู่แต่บางครั้งก็มีหลงหลงลืมๆบ้างนะครับตามภาษาคนไข้ที่นอนติดเตียงนะพี่บางครั้งความจำมันก็จะสูญหายไปบ้างนะมีครั้งหนึ่งรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่เขาผัดเปลี่ยนนะครับพยาบาลเขาจะมาผัดเปลี่ยนเวรกันซึ่งมันเป็นเวรหนึ่งทุ่มนะครับเวรหนึ่งทุ่มเนี่ยเพราะว่าพยาบาลมาสับเปลี่ยนปั๊บเขาก็จะมีการวัดความดันเนี่ยนะครับพี่แจ็คพอพยาบาลเข้ามาปั๊บเราก็รีแลกซ์นิดนึงนะครับถือว่าเอ้ยพยาบาลเข้ามาในห้องซึ่งคุณย่าผมเนี่ยตอนนั้นนอนอยู่ในห้องพิเศษรวมนะครับซึ่งจะมีตึกเนี้ยจะมี2ชั้นนะครับซึ่งชั้น2ที่คุณย่าผมนอนเนี่ยต้องเดินขึ้นบันไดไปนะครับพี่ครับต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไปวันนั้นก็ผมก็เห็นพยาบาลเขามาวัดความดันเราก็รีแลกซ์เดินออกไปซื้อบะหมี่สำเร็จรูปซื้อบุหรี่ซื้ออะไรเข้ามาแบบนี้นะครับกะว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนเฝ้าย่านะครับพี่รู้สึกประมาณทุ่มครึ่งผมก็เดินกลับนะครับขึ้นเดินขึ้นตึกนี่แหละพี่ให้พี่แจ็คนึกสภาพว่าตึกโรงพยาบาลนะครับมันจะขึ้นไปก่อน1ชั้นแล้วก็มันจะมีชั้นพักนะครับแล้วมันก็จะหยัดขึ้นไปอีก1รอบนะครับพี่ผมก็เดินขึ้นไปผมก็มีความรู้สึกว่าผมเดินสวนกับผู้หญิงคนหนึ่งนะพี่แจ็คซึ่งใส่ชุดสีแดงแต่ตัวไม่ได้ดำนะพี่คือไม่ใช่พี่เดือนแต่เดินสวนกับผมลงมาตรงชั้นใดชั้นที่หนึ่งนะพี่ครับเดินลงมาแต่ผู้หญิงคนนี้ผมไม่เห็นหน้านะแต่เห็นว่าใส่ชุดแสกกระโปรงยาวสีแดงรองเท้าไม่ใส่นะพี่เดินก้มหน้าลงมาซึ่งตอนนั้นในสมัยผมเนี่ยคนที่ใส่ชุดสีแดงเนี่ยเขาจะเรียกว่าคนบอกคนหลังเขานะครับพี่แจ็คคือเขาจะไม่นิยมแต่งกันแบบนี้คนอย่างนี้จะแต่งกันในสมัยก่อน คนที่ใส่สีแดงนี่เขาจะไม่ใส่กันสมัยนี้ผมก็มองแกก้มหน้านะครับแกก้มหน้าผมก็มองก็มองแบบอายๆนะครับเราไม่อยากจะไปจ้องแกมากนะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เกรงใจเขาเหมือนกันแกก็ก้มหน้าเลยเดินลงมาพอจะสวนกับผมมาพี่แจ็คแกมีเสียงพูดออกมาจากปากนะพี่แจ็คว่าเจ็บชั่วอายุคนนะโอ้ยเราได้ยินชั่วอายุคนเราได้ยินเต็มสองหู
เต็มสองหูครับพูดประมาณ 4-5 ครั้งก่อนที่จะสวนกับผมลงไปแต่ผมสวนกับแกปุ๊บได้ยินแบบนั้นตอนแรกผมไม่คิดอะไรแต่ผมก็ไม่ได้หันหลังไปมองแกเหมือนกันนะครับพี่ว่าแกจะไปทางไหนคือเราไม่ได้สนใจอะตอนนั้นอะคือเราโฟกัสอยู่ที่หญ้ามากกว่าเราหวังหญ้าจะขึ้นจะรีบขึ้นไปดูหญ้าแต่เรามาขนลุกอะตอนที่เรานึกย้อนกลับไปว่าเราได้ยินเสียงตอนที่แกเดินสวนกับเราเนี่ยตรงบันไดเนี่ยเราเดินขึ้นแกเดินลงแกก็บอกว่าจัดช่วยอยู่คนนะจัดช่วยอยู่คนนะจัดช่วยอยู่คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่พอเสร็จผมก็เดินขึ้นไปหาหญ้าแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็เดินออกไปก็เดินไปที่เตียงหญ้าก็เสร็จหมดแล้วอะไรแบบนี้ก็จะถามหญ้าว่าจะเช็ดตัวหรือเปล่าจะกินน้ำไหมอะไรแบบนี้นะผมก็เห็นคุณย่าตอนนั้นนอนตะแคงหลังให้ผมนะครับผมก็ตกใจผมก็เขย่าว่าย่าเป็นอะไรแบบนี้นะครับทำไมไม่หันหน้ามาหาผมนะพอคุณย่าหันหน้ามาปั๊บพี่จะเชื่อไหมว่าน้ำตาคุณย่าเนี่ยหล่นมาทั้งสองตาเลยครับครับครับคุณย่านอนร้องไห้อยู่นะผมก็ถามว่าย่าหรือย่าเป็นอะไรร้องไห้ทำไมอะไรแบบนี้นะครับครับแกบอกว่าตัวนี้สงสัยเวลาของย่าเนี่ยมันเกือบจะมาถึงแล้วลูกแล้วผมก็ถามว่าแล้วทำไมคุณย่าถึงพูดแบบนั้นนะครับแกบอกว่ารู้ไหมเมื่อกี้สีหมุยมาหาย่าสีหมุยก็คือพี่สาวของย่าคนที่ผูกคอตายครับ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 คนที่ผมบอกพี่แจ็คว่าใส่ชุดแดงชุดแล้วไปผูกคอตายที่ใต้ต้นกระท้อนนะพี่ที่จะเอาขนมไปขายใช่ครับโอ้ยผมได้ยินพอได้ยินแบบนั้นพี่ขนลุกฟูงตัวเลยพี่แจ๊ทั้งหมดความตอนแรกผมไม่นึกอะไรนะพี่ครับคือเราได้ยินแค่จัดช่วยทุกคนนะจัดช่วยทุกคนแบบนี้เราก็เฉยเฉยนะครับเราก็คิดว่าคนในโรงพยาบาลมันสามารถเป็นกันไปได้หมดอ่ะครับแต่พอย่าบอกว่าสีหมุยมาหาเนี่ยโอ้ยขนลุกฟูเลยพี่ครับอันนี้คือต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแวบเข้ามาในหัวเลยว่าเฮ้ยย่าเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนี่หว่าใช่ครับพี่ย่าแกก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้สีหมุยมาหาครับมาบอกว่าทั้งแกทั้งทวดนะครับทั้งคุณย่าทวดตาหน่วยด้วยไม่สามารถไปไหนได้เลยพี่เดือนไม่ให้ไปนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับเพราะย่านอนอยู่โรงพยาบาลถ้าจะคนอื่นที่ไม่เชื่อนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อาจจะคิดว่าย่าหลงก็ได้ย่าอะไรก็ได้มันเป็นไปได้หมดนะครับครับซึ่งคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลคนแก่นอนอยู่โรงพยาบาลนานๆมันอาจจะเกิดอาการหลงอาการอะไรครับซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันดีอืมแต่นี่ผมคิดว่าผมเห็นแบบนี้แล้วคุณย่าพูดแบบนี้คนที่เราเดินสวนกับแกเมื่อกี้คือคุณย่าสีหมุยพี่สาวของย่าเหรอครับแต่ว่าคุณย่าสีหมุยเนี่ยผมไม่เคยเห็นหน้านะพี่ผมไม่เคยรู้จักไม่เคยอะไรครับครับผมก็คิดว่าเฮ้ยนี่ที่ย่าพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอที่เขาคำสาปที่เขาสาปไว้กับคุณทวดเนี่ยมันคือเรื่องจริงมันคืออะไรแบบนี้นะครับพี่ผมก็มาฉุกคิดทันทีนะครับตอนนั้นซึ่งหลังจากที่คุณย่าพูดกับผมวันนั้นนะครับหลังจากนั้นรู้สึกว่าให้หลัง3เดือนคุณย่าก็เส้นเลือดฝอยในสมองแกแตกแล้วก็ปากกระตุกตากระตุกนะครับคือไม่ได้สติอยู่ดีๆเส้นเลือดท่านก็แตกนะครับแล้วอีก6วันต่อมาหลังจากเส้นเลือดแตกคุณย่าก็เสียชีวิตนะครับก่อนที่คุณย่าจะเสียชีวิตเนี่ยคุณย่าพูดมาประโยคนึงนะครับซึ่งเหมือนกับที่คุณย่าเล่าให้ฟังว่าก่อนคุณทวดจะตายเนี่ยคุณทวดสั่งเสียไว้กับย่าย่าก็เหมือนกับว่าส่งไม้ผลัดต่อบอกผมอีกทีบอกว่าทำยังไงก็ได้แก้คำสาปนี้ทีครับครับครับผมก็หลังจากย่าพูดอย่างนั้นน่ะหลังจากคุณย่าเสียไปแล้วนะผมก็ได้รู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วกันอาจารย์ท่านนี้ผมเคยเอ่ยชื่อไปแล้วในเรื่องก่อนๆที่ผมเคยเล่าไว้แต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อซ้ำแล้วเพราะว่าคนมาถามผมเยอะมากตอนนี้ท่านลาครูไปแล้วนะครับเอาว่าท่านลาครูไปแล้วไม่ได้ประกอบพิธีกรรมอะไรอีกแล้วผมก็ไปรู้จักกับอาจารย์ท่านนี้ใหม่ๆนะครับผมก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านฟังผมก็เล่าว่าเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้ครับอาจารย์พอมันพอจะเป็นไปได้ไหมแกก็บอกว่าเป็นไปได้ตูนเป็นไปได้แน่นอนแรงแค้นแรงงานข้าเนี่ยเป็นไปได้แน่แล้วผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอาจารย์ครับอาจารย์จะช่วยแก้ให้ผมสักหน่อยได้ไหม
แต่ก่อนที่จะมาถึงผมเนี่ยคุณทวดคุณย่าใครๆต่างๆนานาในครอบครัวตระกูลของผมมาพูดง่ายๆตระกูลในสายคุณย่านะครับพยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้กันมาหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับพี่แจ๊คแต่ไม่สามารถทำได้คือไม่สำเร็จอ่ะคือเหมือนกับไปหาใครเขาก็หลอกเอาเงินว่าทำเสร็จแล้วต่อไปจะไม่มีแล้วสรุปว่าก็เสียอีกแล้วก็เสียแบบแปลกๆกันนะครับครับผมก็พูดกับอาจารย์ท่านเนี้ยผมก็บอกว่าช่วยแก้หน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้ท่านบอกว่าตูนอาจารย์อ่ะทำได้บุญน่ะพอมีอยู่แต่บารมีท่านไม่พอซึ่งอาจารย์ท่านนี้เป็นคฆราวาสนะครับท่านก็พูดว่าบุญน่ะพอมีพอทำได้แต่บารมีท่านเนี่ยมีไม่พอที่จะมาทำเรื่องนี้นะครับครับพี่แจ็คเชื่อไหมว่าคำพูดเนี้ยผมเอามาขบคิดอยู่นะพี่เป็นเวลาหลายแรมปีนะพี่ครับผมมาคิดว่าเฮ้ยผมจะต้องมาทำหรือคนอื่นไม่เห็นสนใจเลยลูกหลานคนอื่นถ้ามีลูกตั้ง5คนคนอื่นเขาไม่เห็นสนใจเลยแล้วเราทำไมเราต้องมาทำมันนะเราก็มาคิดแบบนี้นะครับครับครับผมก็ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปค่อนข้างที่จะจนอีกนานนะครับพี่แต่ระหว่างนั้นคือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็หลังจากนั้นผมก็ได้ไปทำงานที่หาดใหญ่แล้วนะตอนนั้นรู้สึกว่าอายุสัก26-27ผมจำไม่แม่นมีสายตรงจากพ่อผมนะครับโทรไปหาผมบอกว่าอุ้นพี่โอตายแล้วนะพี่โอนี่คือลูกคนโตของลุงเล็กนะครับซึ่งเป็นลูกของคุณย่าผมก็พอได้ยินหัวตกใจรีบจับโทรศัพท์โทรไปหาลุงเล็กว่าลุงเล็กพี่โอเสียชีวิตแล้วเหรอตายแล้วเหรอลุงแกก็บอกว่าเสียแล้วครับแล้วที่ตกใจมากกว่านั้นนะครับคือที่ลุงเล็กเล่าให้ฟังนะครับแจ็คคือลุงเล็กเนี่ยมีลูกผู้ชายทั้งนั้น3คนพี่โอเนี่ยเป็นคนโตมีพี่โอพี่เอพี่อันแต่พี่โอเนี่ยเป็นคนโตก่อนที่จะโดนรถชนที่วงเวียนน้ำพุตรงตรงหน้าโรงพักที่ในจังหวัดนครนะครับแกบอกว่าพี่โอจะออกไปเตะฟุตบอลที่แต่งตัวใส่เสื้อผ้าฟุตบอลใส่รองเท้าสตั๊ดอะไรเรียบร้อยนะครับขับมอเตอร์ไซค์ออกไปโดนรถกระบะชนตายคู่ครับแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือที่ตีนของพี่โอมีผ้าแพรสีแดงผูกติดอยู่ครับพี่แจ๊คมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะมาจากไหนก็ไม่รู้พี่แต่มีผ้าแพรสีแดงผูกติดอยู่ครับเฮ้ยทุกคนพอเห็นแบบนั้นนะครับลูกของย่าทั้งหมดอ่ะนะครับคือคุณลูกของย่าทั้ง5คนรวมทั้งคุณพ่อผมเนี่ยผมว่าต้องเคยได้ยินได้รับรู้มาเรื่องนี้คุณย่าต้องเล่าให้ฟังแต่ไม่มีใครสนใจพอมันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บคือลุงเล็กเนี่ยเป็นคนคอนเฟิร์มเลยบอกว่าตอนที่พี่โอออกไปเตะฟุตบอลเนี่ยผ้าสีแดงตรงข้อตีนเนี่ยไม่ใช่ของพี่โอแน่นอนพี่โอไม่ได้ผูกไว้แน่นอนทุกคนเลยมาสุ่มหัวพูดกันถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับพี่แจ็คก็มาพูดกันว่าเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยจนมาถึงแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะซึ่งผมไม่รู้หรอกคนอื่นจะเชื่อไม่เชื่อแต่ผมเนี่ยเชื่อเต็มๆซึ่งผมไม่ทราบนะครับว่าพี่แจ็คหรือผู้ฟังท่านอื่นจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะการที่คนเราหนึ่งคนเนี่ยพี่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มากระทบในชีวิตของเราเนี่ยครับถ้าเราแก้มันแล้วมันไม่สำเร็จมันรู้สึกทรมานนะครับแต่มันจะทรมานมากกว่าพี่ถ้าเราปล่อยให้ปัญหานั้นน่ะผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยพี่แล้วปล่อยให้มันไปเป็นตามยถากรรมเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันทรมานมากกว่าครับพี่ผมก็เลยพูดว่าแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรแบบนี้นะครับในงานศพพี่โอนี่คือพอชุมนุมญาติปั๊บทุกคนจะพูดกันในเรื่องนี้เลยว่าเนี่ยถ้านับจากคุณย่าเนี่ยไอ้นับจะแต่คุณทวดมันถึงคุณย่าถึงคุณลูกลุงเล็กแล้วก็มาถึงพี่โอเนี่ยถ้านับกันมันสี่ชั่วอายุคนแล้วนะพี่แล้วมันตายมาอายุนั่นหนึ่งคนอ่ะครับแล้วเรามาคิดว่าเราจะปล่อยให้รุ่นต่อไปที่หลังเราเนี่ยต้องตายอย่างนั้นเหรอครับมันต้องทำอะไรสักอย่างอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ขบคิดมากเรื่องนี้คิดยังไงก็คิดไม่ตกครับพี่จนมีปีหนึ่งนะพี่แจ๊คผมกลับไปทำกฐินที่บ้านนะครับทำกฐินที่วัดบางบ่อที่บ้านผมวันนั้นรู้สึกว่าพระอาจารย์จะท่านจะขึ้นเทศนะเทศคุณธรรมมาศพี่แจ๊คเชื่อไหมผมไม่รู้ว่าผมเราจุดใต้ทำตอหรือเปล่าพี่พระอาจารย์สวัย
อาจารย์สวยท่านบอกมาแล้วบุญมีแต่บารมีไม่พออืมแล้วทําไมเราไม่ขอช่วยอาจารย์อ่ะอาจารย์บารมีท่านเยอะอยู่แล้วอืมก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอาเรื่องนี้ไปคุยกับอาจารย์นี่อาจารย์อ่ะอาจารย์ของผมนะครับครับพระครูสุธรรมเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับอาจารย์ดิเราก็เอาเรื่องผมก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปพูดกับอาจารย์ก็ไปคุยให้อาจารย์นั้นฟังนะฮะอาจารย์นั้นบอกว่าได้ตุนทำได้แก้ได้ครับท่านบอกว่าแต่ว่าท่านอ่ะขอดินตรงที่พี่เดือนเคยอยู่ในสมัยก่อนได้ไหมอืมโอ้โหคือการที่จะพาอาจารย์ไปเนี่ยมันพาไปไม่ง่ายนะครับพี่เพราะพาอาจารย์ท่านตาบอดจะพาอาจารย์ไปที่จังหวัดนี้เพื่อเขาตรงนี้เพื่อให้ท่านทำให้อาจารย์ทำพิธีมันไม่ง่ายครับท่านก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ได้ไหมเอาดินตรงที่พี่เดือนเคยอยู่กับไม้อาจารย์ได้ไหมโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานยากเหมือนกันนะสำหรับรุ่นเรานะใช่ครับพี่ทุกคนเลยระดมเงินนะครับคือทุกคนที่เคยฟังเรื่องของย่าเคยฟังเรื่องอะไรที่ย่าพูดเกี่ยวกับพี่เดือนเกี่ยวกับง้อป่าเกี่ยวกับมันนี้เนี่ยทุกคนมาพูดกันว่าตรงไหนมันจะเป็นไปได้มากที่สุดตรงที่ว่าเขาน่าจะอยู่เนี่ยตรงไหนมันมีความเป็นไปได้มันมากที่สุดครับก็คิดกันไปว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเทือกเขาตรงเนี้ยซึ่งทุกวันเนี้ยเขาเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอุทยานรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอะไรอย่างพี่ครับผมก็เลยพูดกันว่าเฮ้ยมันตรงนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ตอนนั้นก็คุยกัน3คนมีผมมีพี่อั๋นพี่เอ๋นะครับซึ่งเป็นน้องชายของพี่โอคนที่ตายเนี่ยบอกว่าเราไปเอาดินตรงนี้กันมามั้ยมาให้อาจารย์เนี่ยท่านนำพิธีให้นะครับก็คุยกันว่าอ่ะโอเคคือไปก็ไปยังไงก็ต้องเอาดินกลับมาให้ได้ทุกๆคนพี่ๆน้องๆเนี่ยพอพี่โอตายไปเนี่ยทุกๆคนขอเลยบอกว่าหาให้เจอให้มันเจอตรงนี้ให้มันเป็นตรงนี้แล้วก็พามาให้พระอาจารย์นำพิธีให้ได้ขอให้มันปลดพันธนาการไปจากตระกูลของเราที่ได้คำสาปของมันนี้เนี่ยครับก็ไปเอากลับมานะครับขับรถกันไปก็ขับรถไปรู้สึกว่าจะไปถึงตรงนี้ประมาณ4 โมง 5 โมงเย็นแล้วเพราะตอนนั้นเราออกกันไปตอนบ่ายๆนะพี่ครับก็ไปเอาดินตรงเทือกเขาตรงเนี้ยแต่พี่แจ็คเชื่อไหมว่าก่อนที่เราจะเดินไปตรงสันเขาเนี่ยต้องเดินเข้าป่ายางไปนิดนึงนะครับซึ่งเป็นป่ายางของชาวบ้านแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆสันเขาอ่ะก่อนที่เราจะไปเอาดินตรงสันเขาตรงนี้เนี่ยมันมีมหัศจรรย์อยู่อย่างนึงครับมันมีลิงตัวหนึ่งพี่นั่งเหมือนกับนั่งรอเราอยู่นะพี่เป็นลิงสมัยตัวใหญ่เลยพอเราจะเดินนอกไปมันทำท่าจะไล่พี่แจ็คเราเดินเข้าไปมันทำท่าจะไล่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงกลัวลิงกัดนะเราก็พนมมือไหว้เลยบอกว่านี่ถ้าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาอะนะคือเราขอได้ไหมขอดินตรงนี้กลับไปให้จันทร์ทำพิธีได้ไหมนะครับก็ปรากฏว่าเอาดินตรงนี้กลับมาได้ก็พากลับไปที่วัดให้อาจารย์นะครับอาจารย์รับดินไปแล้วแกก็ถามว่าดินตรงนี้ใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะใช่น่าจะใช่นะอาจารย์แต่เราก็ไม่รู้เพราะเราเกิดไม่ทันพี่แจ็คครับครับแต่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะใช่ก็ส่งดินอันเนี้ยให้อาจารย์นะครับครับอาจารย์รับไปก็เข้าไปในห้องรู้สึกว่าเข้าไปนานเหมือนกันนะเข้าไปจนผมนะครับบอกให้พี่เอกับพี่อันกลับไปนอนที่บ้านก่อนนะครับเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ามีพ่อกับแม่ของพี่เอกพี่อันนั่นมาด้วยซึ่งเป็นป้ากับลุงของผมนะป้าสะใภ้ก็บอกว่ากลับไปรอที่บ้านก่อนแล้วถ้ายังไงเสร็จพิธียังไงฮะอาจารย์เอาดินออกมาให้แล้วจะต้องทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็โทรบอกอะไรแบบนี้นะอาจารย์รับดินเข้าไปในกุฏิท่านอยู่นานพี่ประมาณ4 ตีใกล้จะหัวรุ่งอาจารย์ออกมาอีกทีหนึ่งก็ส่งดินให้บอกว่าเนี่ยเอาไปตัดสำเหนยพี่แจ็คไม่รู้จะรู้จักหรือเปล่าท่านบอกว่าให้เอาไปตัดเสมยเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีเป็นพิธีกรรมอย่างนึงนะครับของคนภาคใต้เขาเรียกว่าตัดเสมยก็คือว่าสิ่งไหนที่เคยผูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ผีวิญญาณเราขอตัดให้มันขาดจากกันนะครับเรียกว่าตัดความสัมพันธ์ตามความเข้าใจของภาคกลางก็แล้วกันใช่ครับแต่ภาคใต้เรียกว่าตัดเสมยนะครับอาจารย์บอกว่าเนี่ยท่านก็อธิบายมาว่าเนี่ยตัดเสมยเนี่ยเดี๋ยวไปทำแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแกก็อธิบายผมฟังนะครับแต่ผมบอกว่าอาจารย์ไปกับผมไหมอะไรแบบนี้อาจารย์ช่วยไปทำให้ผมได้ไหมอาจารย์ท่านก็ปฏิเสธท่านบอกว่าเรื่องบิณฑบาตชีวิตเนี่ยท่านขอให้แล้วต่อไปเนี่ยไม่ใช่กิจของท่านแล้วเป็นเรื่องของเราแล้วนะครับผมก็เอาดินตรงนี้พี่ไปเดินไปที่ท่าน้ำหลังวัดนะครับว่าเดี๋ยวจะไปทำพิธีตัดเสมยเหมือนที่อาจารย์บอกไว้
ก็การตัดเสมยเนี่ยมันต้องปักเสาไม้นะเป็นครับเสาไม้ไผ่เล็กๆประมาณศอกนึงปักขึ้นมาบนดินแล้วใช้ผ้าขาวนะครับพี่ผูกทั้งสี่มุมมาไว้มีเทียน8 ดอกธูป8 ดอกหมาก8 คำครับผูกติดกันไว้นะแล้วก็ว่ามันที่อาจารย์ท่านสอนมานะครับครกั็บว่าตามที่อาจารย์สอนมาก็ได้เวลาก็เพราะว่าคาถาอะไรเสร็จก็ตัดนะครับครับก็พุทธังปัจจฉามิขาดอะไรก็ว่าไปก็พอตัดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าเสมยเนี่ยตามความเชื่อเขาต้องเขาบอกว่าให้เอาไปทิ้งครับตรงห้วยหนองคลองช่องน้ําไหลนะครับมันเป็นคําของตองของภาษาโบราณครับเขาบอกว่าการตัดเสมยเนี่ยถ้าว่าผูกไว้กับพูดผีปีศาจบรรพบุรุษให้เวียนซ้ายตัดไปทีละเส้นนะครับตัดไปทีละมุมทั้งสี่มุมแต่ถ้าว่าผูกติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้จัดเวียนขวาครับผมก็ตัดนะครับตัดจะคว้างนะครับคือท่าน้ําหลังวัดเนี่ยมันเป็นท่าอยู่แล้วพี่มันมองเห็นคลองนะผมก็ทําท่าจะคว้างนะก็คิดว่าวันนี้ยังไงก็ขอให้เสมอที่ผูกขาดให้มันขาดกันให้มันพินาศขาดกันในวันนี้นะครับเอื้อมมือจะปาครับพี่ไปเจอนะครับเหมือนเงาคนดำๆนะพี่อยู่ข้างคลองนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับกลางคลองคืออยู่ริมตะลิงแต่โผล่แค่ช่วงหน้าอกเนี่ยพี่โผล่ขึ้นมาเงาเนี่ยดำทะมึนนะพี่คือเห็นว่าเป็นเงาดำทะมึนแต่ไม่ได้เห็นหน้าตาแต่รู้ว่าหัวนี่หยิกย้อยแน่นอนการคาดการณ์ของผมตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่ไม่รู้เป็นพี่เดือนดับอย่างที่ว่าคนย่าผมทวดผมเล่าให้ฟังหรือเปล่านะครับครับแต่ผมก็คิดว่าขอให้มันขาดแต่ขั้นเถิดอย่าให้มันมีอะไรผูกเวรผูกกรรมจากกันอีกเลยนะครับครับผมก็คว้างออกไปนะครับที่คลองอ่ะข้ามหัวเงานั้นไปนะพี่ความรู้สึกผมนะครับก็คว้างไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็เห็นเงาเนี่ยเดินขึ้นมาทางศาลาตรงบันไดของวัดนะครับแต่เดินขึ้นมาแต่ไม่ได้เดินมาทางเรานะพี่แต่ก็หยุดอยู่ตรงนั้นผมก็พยายามคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตอนนั้นหักใจไม่ให้มันกลัวเลยไม่มีความกลัวให้มีแต่ความกล้าครับในจิตใจอะพยายามบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่หรอกเราอะคิดไปเองเราฟังตัวเองว่าเนี่ยคือพี่เดือนแต่เงานี้มันคงไม่ใช่หรอกมันคงจะขาดจากกันไปแล้วนะครับคืออะไรประมาณเนี้ยเหมือนเงาเนี้ยมันจะเดินตามเรามาอีกอะไรประมาณนี้นะครับครับผมก็คิดว่ามันคงจะขาดจากกันแล้วแหละแต่ผมเองก็ไม่รู้นะเพราะหลังทำพิธีเสร็จอ่ะเพราะรุ่นผมก็มันเป็นก็เป็นรุ่นที่4แล้วนะครับครับผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ก็ภาวนาขอว่าเฮ้ยอย่าให้มันเกิดอีกเลยนะครับครับผมคุณตูนกำลังจะบอกว่าหลังจากการทำพิธีในครั้งนั้นไม่รู้เหมือนกันณตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้คือมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันยังไม่มีเพราะยังไม่ถึงรุ่นลูกของเรานั่นน่ะสิคือเราไม่รู้ครับเออเดี๋ยวนะตอนนี้มันหยุดอยู่ที่รุ่นที่6 4ครับผม4ใช่ไหมทั้งหมดยังเหลืออีก3รุ่นเลยนะใช่ครับยังเหลืออีก3รุ่นคือรุ่นของผมเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่มีใครมีลูกที่โตพอที่จะใช้สอยได้คือเขาจะพูดกันนะครับในพี่ๆน้องๆเนี่ยคือลงความเห็นทุกคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่พ่อแม่เริ่มจะไว้วันได้ไว้วางใจได้ใช้สอยได้พึ่งพาได้นะครับครับผมเพราะว่าพี่เดือนเนี่ยเหมือนกับเขามีการเพิ่มอย่างที่คุณตูนบอกว่าเขาเพิ่มเลเวลขึ้นมาคือตอนนี้เขาต้องการลูกหัวปีใช่ครับก็คือลูกคนโตใครที่มีลูกหลังจากเนี้ยคนที่จะมีลูกคนแรกโอ้โหคิดหนักเลยนะใช่ครับพี่เออเฮ้ยเพราะการเพิ่มเลเวลเนี่ยเหมือนที่พี่แจ็คบอกพี่เดือนบอกว่าเป็นลูกหัวปีครับเหมือนลุงเล็กเนี่ยสูญเสียลูกไปเนี่ยก็เป็นลูกคนโตนะครับคุณย่าสูญเสียลูกไปก็เป็นลุงใหญ่คนโตจริงๆคุณย่ามีลูก6 คนก็เสียไปคนนึงเหลือ5 คนเดี๋ยวนะคุณตูนทำพิธีอันเนี้ยตัดความสัมพันธ์ผมเรียกอย่างนี้แล้วกันไปนานแล้วหรือยังกี่ปีละ
ผมว่าเดี๋ยวนะครับผมนับอายุก่อนสี่สามผมว่าน่าจะประมาณ7ปีนะประมาณ7ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วแล้ว7 6ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วประมาณนั้นแล้วครับตอนเนี้ยผมขออนุญาตถามอย่างงี้ตอนเนี้ยคนในครอบครัวของเราใครดูจากทรงแล้วเนี่ยจะมีทายาทคนต่อไปผมว่าคือพี่แจ็คจะพูดถึงว่าถ้าว่าเป็นการสูญเสียอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ถามว่าใช่ถูกต้องใครจะเป็นรุ่นต่อไปที่อยู่ในลำดับเนี้ยคิดว่าก็รุ่นในลำดับนี้รุ่นในลำดับนี้คือรุ่นของผมเนี่ยคือเสียไปแล้วคือพี่โอไงพี่คือรุ่นต่อไปเนี่ยต้องรอรุ่นลูกของผมก็คือต้องรอรุ่นลูกไปเลยถูกต้องครับพี่อ๋อเข้าใจแล้วครับโอเคตอนนี้คืออยู่ในรุ่นของเรารุ่นของเราต่อคือรุ่นแรกคือรุ่นของคุณทวดนะเข้าใจแล้วต่อไปจะเป็นรุ่นของอนาคตละถูกไหมใช่ครับผมจะเป็นรุ่นของอนาคตแต่คือเราเองเรายังไม่รู้เพราะไม่รุ่นผมเนี่ยคือลูกพี่ลูกน้องของผมเนี่ยมีลูกกันบ้างแล้วแต่ไม่ได้โตถึงขนาดว่าจะใช้สอยได้ไว้วางใจอะไรแบบนี้ได้แล้วนะครับ ครับคือโตพอที่จะรับผิดชอบอะไรได้แล้วอย่างนั้นครับผมเออก็ถือว่าฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่อย่างที่คุณตูนเกริ่นมาแต่แรกนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องผีแบบปุ้งปั้มปุ้งปั้มอะไรน่ากลัวแต่มันเป็นเรื่องโอ้เกี่ยวกับความเศร้าล้วนๆเลยนะทั้งหมดเลยเนี่ยเหมือนกับชวนหลอนแล้วกันเออทั้งหมดเลยผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะแต่ผมว่าถ้าคนอื่นมาเป็นเหมือนผมเนี่ย คือใช้จินตนาการว่าเฮ้ยเขาไปอยู่ในรุ่นของคุณทวดรุ่นของคุณย่าครับรุ่นของคุณลุงของผมแล้วก็มาถึงกับรุ่นผมเนี่ยเหมือนเราเหมือนเราค่อยๆแก้กันมาทีละเปราะนะพี่จากคนที่เชื่อรุ่นทวดเชื่อมารุ่นย่าเชื่อรุ่นพ่อผมเขาเริ่มไม่เชื่อแล้วครับพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นปั๊บเอามาเชื่อใหม่อีกก็ค่อยๆแก้ปมกันมาทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะนะครับครับแล้วความหลอนมันก็อยู่ตรงที่ว่าเฮ้ยไม่รู้ว่ารุ่นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่าแล้วคนที่เสียชีวิตตรงนี้เนี่ย คือมันเหมือนกันอย่างนึงครับพี่ผ้าสีแดงที่ผูกที่คอตีนั่นแหละเออมันมาจากไหนเออทั้งหมดเลยเนี่ยมันเสียด้วยอุบัติเหตุที่เขาเรียกกันว่าตายโหงนะครับพี่นี่ขออนุญาตแล้วกันครับคือเอากันตั้งแต่รุ่นลุงใหญ่คือรุ่นของลูกของคุณย่าเนี่ยจมน้ำตายก็มีผ้าแดงนะครับรุ่นของพี่สาวของย่าก็มีผ้าแดงนะครับผ้าแดงผูกข้อตีนหมดนะครับพี่ครับครับครับผมมาถึงรุ่นของพี่โอก็มีผ้าแดงผูกข้อตีนทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่ได้สงสัยหรอกแต่เราสงสัยที่ว่าผ้าแดงที่ผูกตรงข้อตีนเนี่ยมันมาจากไหนครับหรือมันอาจจะมาสัมพันธ์กันได้ไหมกับผ้าแพรที่พี่เดือนเคยให้ตันไว้ครับอะไรประมาณนี้นะทั้งหมดเลยฮะมันจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องคำสาปอันเนี้ยมันหาคำตอบยากแต่มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วทั้งหมดเลยพอเอามาโยงถึงกันจริงๆอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันจะใช่เออมันเริ่มมาจากคุณตาทวดนะครับเหมือนไปพรากครอบครัวของเขามาแล้วเขาก็สาปคำสาปนี้มาจากการเสียชีวิตในครอบครัวเนี่ยอย่างที่เราฟังกันมาทั้งหมดมันอาจจะเป็นเรื่องปกติมันอาจจะเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายที่มันเป็นเรื่องปกติก็ได้แต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันบ่งชี้ไปว่าเนี่ยมันคือคำสาปที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราทั้งหมดเลยต้องรอดูในรุ่นหลังจากนี้รุ่นลูกเออแต่ทั้งหมดเลยก็อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีคุณบ่าวตูนครับผมน่าจะจบน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีผมว่าเขาน่าจะรับรู้แล้วนะว่าสิ่งที่ครอบครัวเนี้ยได้รับผลกรรมจากคำสาปที่เขาสาปเอาไว้เนี่ยมันก็เจ็บปวดพออยู่แล้วนะเข้าใจความเจ็บปวดของเขาแต่ถ้าเขาวันหนึ่งเขานึกขึ้นได้ว่าถ้าเรายังคำสาปส่งคำสาปอย่างนี้ต่อไปบ่วงกรรมตรงเนี้ยแล้วก็เวรกรรมความอาฆาตตรงเนี้ยมันก็ยังไม่หมดมันก็ยังถูกส่งวนลูปอยู่ต่อกันไปอยู่อย่างเงี้ยตัวเขาก็จะทรมานด้วย
ใช่มันไม่มีทอี่๋สิ้นสุดนะพอี่ใหญ่นะฮะก็ขอคือใหถ้า้เราคือถ้าเราพูดกันนี่คือครว่ัาบนึกว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงอเราืสมมมติขึ้นมาว่าคนที่เชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่คคืรอับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่เดือนเนี่ยมาทําให้คนในครอบครัวของตระกูลผมเนี่ยอเืสียชมีวิตไปถามว่าพี่เดือนได้อะไรแล้วคนคทรี่ับตายไปได้อะไรครับมันก็ไม่ได้อะไรกันทั้งคู่ถนะูกพี่ต้องถูกต้องนะครับก็ขอให้สิ่งที่พระอาจารย์ท่านพูดถ้าพระอาจารย์ท่านทำพิธีให้ในครั้งนั้นมันส่งผลก็แล้วกันเชื่อมั่นในพระอาจารย์คุณบ่าวตูนผมก็เชื่ออย่เอางนั้นนะอนะเพฮราะะก่อนที่ว่าจะทําพิธีตัดเสมอนะครับครัทบ่านก็บอกคาถามานะครับอืมก็มันมีอยู่วรรคหนึ่งแล้วกันนะนี่ผมพูดครัใบห้ฟังวรรคหนึ่งคือถ้าพูดทั้งหมดมันอาอจืจะมยาวอืคมนอฟืังมอาจจะเบื่อนะฮะก็มันมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งว่าขอพลังของพระพุทธองค์ครับตัดเสมอคำสาปคำสาบานนี้ให้พินาศขาดลงเป็นปุยผงนะครับอืมอืนมมันจะมีคำพูดประโยคนี้อยู่ครับครับผมนั่นแหละฮะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีขอให้คำสาปมันจบแค่ตรงเนี้ยมันจบแค่การที่คุณบ่าวตูนเอาดินก้อนนั้นเนี่ยปาลงไปในแม่น้ําลงไปในคลองลงไปในน้ําและเขารับรู้ละนะครับแล้วก็แล้วต่อกันเลิกแล้วต่อกันจากกันหยุดสิ่งต่างๆที่ทำกันด้วยดีนะอย่างที่คคุรณับบ่าวตูนบอกไม่มีใครได้อะไรครับมีแต่ความเจ็บปวดใช่เนาผะมก็มานึกอยอู่ืนะมว่าเฮ้ยพี่เดือนนี่ตกลงแกเป็นแหคนรับมเนี่ยเป็นผีนะมือจะเปรี้ยวอย่างนี้ครับผมก็ไปคิดว่าเฮ้ยทำไมจองเวรกันขนมัานดเป็นนีค้วามเลอยาฆาตเขาแหละมันเป็อน๋อความอานั่ฆนแาหลตะพเขี่าโอ้โหแบบนี้อืมันมออกแนวอันธพาลนะครับครรุ่ันบเดียวไม่จบอ่ะแบบลามเป็นขี้กากเลยอ่ะเออมันก็ไม่ไหวนะฮะอ้าวคุณบ่าวตูนขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะฟังแล้วเศร้าจังเลยเรื่องเนี้ยนะฮะครับผแต่มไงก็แล้วแต่ขอบคุณมากๆคุณบ่าวตูนที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันเรื่องของสาปซาไกครับผนมะฮะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้ฟังกันค่อนข้างที่จะยาวแต่สนุกคุณผู้ฟังนะครับถ้าตั้งใจฟังตั้งแต่แรกนะครับรับรองว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับสิ่งที่เราไม่เคยรู้บนโลกใบนี้ที่คุณบ่าวตูนเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องนนี้ะมันก็เหมือนพี่แจ็คอว่าืมมันจะยาวไปหน่อยนะครับครผัมบก็พยายามใช้ความสามารถน้อยนิดอหนืึ่งมอ่ะคือเรื่องมันผ่านมาหลายสิบปีแล้วมคันรผั่บานมาหลายรุ่นหลายวัยนะครับผมก็พยายามขมวดอเอืาไว้มมันได้ใจความแล้วก็ฟังแล้วมันเข้าใจง่ายถทีู่กสุดต้อนงะครับดีเทผมลก็รายพละยเอาียดามใมหั้นถึเงยทีอ่ะสุดแล้วมันก็ยาวเป็นเรื่องปกติแหละแต่ถามครว่ับามัผนคมรบถ้วนสมบูรณ์ไหมครบถ้วนสมบูรณ์ครับนะครับผไดม้พีคุ่ณแจบ่็าควตูนขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลามาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันสมกับการรอคอยฮะครับผมโอเควิควุณี่อยู่ตรงนั้นป่ะพี่แจ็อยคู่ครับมันนอนอยู่ครับบอกวิวี่ด้วยว่าตอนนี้พี่บ่าวไม่มีที่นอนแล้วนะครับครับคผือมเตียงโซฟาที่วางรองเท้าใชท่ไหมีวีตู้เสื้อผ้าอะไรเต็มไปด้วยรองเท้าหมดแล้วนะกเจ็้าวิวี่จ๋าโดนมันหลอกขายแล้วฮะเนี่ยเนี่ยโดนคำสาปโดนคำสาปคุณบ่าวตูนโดนคำสาปนะฮะโดนคำสาปไอ้วีวี่เนไีม่ย่คือก็คือว่าช่วงหน้าก่อนนี้ก็ครคัืบอว่าเหมือนสมทบทุนนะครอับืช่มวยน้องไปนอนสิงคโปร์บอกว่าจะไปเที่ยวสิงคโปร์เงินผมมครีับเงินไปเลยเงินผมครับเอ้าวีวี่โป๊ะแตกเลยเงินผมครับผมดูแลทุกอย่างครับเนี่ยโดนผมบอกแล้วโดนมันหลอกมันเป็นคำสาปอะไรอ่ะวีวี่พี่อุตส่าห์คุยกับเจ๊เอ้ยช้อปปิ้งคุณวีวี่ไปนอนสิงคโปร์หน่อยดิช้อปปิ้งอะไรมันก็ไม่ซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเงินผมอะฮะผมบอกเลยบ่าวตูนโดนว่าจะเอารถช่องมาฝากพี่บ่าวก็ไม่เห็นเอามาเลยพี่เนใีช่ย้ไม่ได้เนี่ยโดนคำสาปมาแล้วครับ ได้คุณบ่าวตูนเอาเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันขอบคุณมากๆนะครับได้ครับพี่อย่แจา็คลืครมับไปแก้คำสาปมานา นะขอบคุณมากครับคุณบ่าวคตรูนับสวัสดีครับคพรี่ัแจ็คครับครับสวัสดีครับ น่ารักเหมือนเดิมฮะคุณบ่าวตูน